30ปีที่แล้วเนี่ยแฟนคลับของสุนารีราชสีมานี่สายเปเลยนะฮะคือซื้อของมากำนันสุนารีเยอะมากมีไหมฮะแฟนๆที่ให้ข้าวให้ของคุณสุนารีมีเยอะเหมือนกันนะฮะก็จะเอาแบบคนไทยหรือคนเทศแล้วก็มีทั้งคนไทยคนเทศเดี๋ยวนะฮะคนไทยมีอะไรมาให้หรือเอาคนไทยก่อนฮะคนไทยนี่นะฮะส่วนมากคือก็รู้ว่าสุดชอบเอาคนเทศก่อนแม่อยากรู้คนเทศก่อนอ๋อคนเทศก่อนก็ได้ฮะเป็นชาวอังกฤษนะฮะมีชาวอังกฤษมาติดชาวอังกฤษแล้วก็ชาวฝรั่งเศสแต่ว่าชาวอังกฤษเนี่ยรู้สึกจะติดตามแบบทุกครั้งที่เข้ามาเขาจะตามเป็นเดือนเลยนะฮะทุกวันแล้วแล้วก็เขาซื้อแหวนวงนี้ให้เป็นของขวัญแหวนวงนี้ใช่ค่ะซื้อให้เลยเหรอฮะค่ะโหเนี่ยถ้าโทรศัพท์เข้ามาได้จะเห็นนะมีทับทิมแหวนทองมีเพชรเล็กๆอยู่รอบๆนั้นด้วยต้องไม่ทราบว่ามันจะเป็นมูลค่าสักเท่าไหร่อ่ะนะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะนี่มอบให้แล้วก็ผมได้อะไรมานิดนึงซึ่งปรากฏแล้วทองเส้นนี้เหรอฮะทองสร้อยเส้นนี้อันนี้จากคนไทยนะฮะนี่คนไทยเกทับด้วยฮะให้แหวนมาเกทับเป็นทองเลยนี่ทองหนักเท่าไหร่ฮะเส้นนี้5บาทนะฮะนี่หนัก5บาทคนไทยรักมากกว่าปากน้ำรุ่น4องค์หนึ่งติดมากับสร้อยด้วยหลวงพ่อวัดปากน้ำรุ่น4นี่คือสำหรับท่านที่เป็นเซียนพระนะฮะรุ่น4ตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ราคาเช่าโดยทั่วไปตอนนี้ก็เป็นหมื่นนะฮะแต่ไม่ทราบว่ากี่หมื่นเหมือนกันเพราะว่าเรื่องราคาส่วนไม่ค่อยได้สนใจส่วนมากจะคือให้ได้พระไว้ก่อนสุดก็สบายใจให้ได้พระไว้ก่อนก็สบายใจแต่แน่ๆก็คือตอนนั้นมีฝรั่งจีบตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอนี่คือฝรั่งพี่หนูสายฝอตั้งแต่สาวๆพี่จริงสายอะไรนะสายฝอฝอฝาที่แปลว่าฝรั่งเนี่ยนะฮะใช่ครับใช่ครับก็น่ารักดีเนี่ยสายฝอจริงๆนะฮะปัจจุบันนี้ก็มีผอเป็นฝอแหละฮะเนาะก็เนี่ยนี่คือสเปคฝรั่งจริงๆเลยตั้งแต่สาวๆก็สวยฮะแต่ในปัจจุบันนี้ก็สมวัยแล้วพี่53ย่าง54แล้วครับพี่มันก็นะตามสภาพไม่อยากไปอะไรมันเยอะถ้ามันเถอะแต่ว่าแฟนคลับของสุก็ยังมีอยู่แต่ตอนนี้แฟนคลับเป็นยังไงแล้วในยุค New Normal เป็นยังไงมีแฟนคลับวัยอายุประมาณไหนตอนนี้ก็คือจริงๆต้องแบ่งเป็นอย่างนี้นะถ้าใน IG กับใน TikTok ส่วนมากจะเป็นกลุ่มเด็กนักศึกษาเด็กวัยรุ่นพวกเด็กๆเรียกแม่สุป้าสุอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนี่อันนี้จะเป็นแฟนคลับดาว TikTok แล้วใช่ค่ะ TikTok เอ่ยแล้วก็ Instagram เอ่ยค่ะจะมีเป็นวัยรุ่นขึ้นมาซึ่งสุก็โชคดีว่าสุยังมีงานยังอยู่หน้าจอก็ยังอยู่ในสื่อซึ่งลูกๆหลานๆที่เติบโตมาก็ยังเหมือนแบบอ๋อรู้ว่าอ๋อสุนป้าสุคือผู้หญิงคนนี้นะแล้วก็ไปย้อนดูเพลงดูอะไรเราหรือเห็นงานเราแล้วก็แต่รู้จักแค่หน้าจอว่าเป็นคอมเมนเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปย้อนดูแบ็คกราวด์เราว่าเป็นเด็กๆก็มารู้จักอ๋อแม่ตั้งแต่นั้นเขาก็แบบเขาก็จะติดตามเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนแฟนรุ่นเก่าแฟนรุ่นเก่าจะตามทางช่อง YouTube เด็กๆก็น่ารักนะคะส่งของกินอะไรมาให้ตลอดผมก็ยังมีเนาะมีส่งของส่งอะไรมาให้กับนั้นตั้งแต่สมัยก่อนดูนะฮะคุณสุนารีทันสมัยมากเดี๋ยวนี้เขามีทุกแพลตฟอร์มท่านผู้ชมตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่ Instagram นะฮะInstagram TikTok Facebook YouTube นะทั้ง4แพลตฟอร์มนี้คือเขาเรียกว่าแฟนคลับอาจจะคนละอายุกันเลยแหละฮะก็คืออย่าง TikTok ถือว่าผู้ใหญ่ไม่เขาจะไม่ค่อยเข้าถึงอะว่ามันจะเป็นค่อนข้างวัยรุ่นมากกว่าหรือว่าคนที่แบบร่วมสมัยคนที่แบบเก่งโซเชียล TikTok Instagram Facebook แต่ Facebook ก็จะมีบางผู้ใหญ่บางกลุ่มที่นึงที่เรียนรู้แต่อย่าง YouTube เนี่ยง่ายๆเขาไม่ต้องไปกดอะไรเยอะแค่กดเข้าไปในช่องเราแล้วก็เปิดคลิปนั้นแล้วก็แชร์ดูป่ะวนไปอะไรเงี้ยหรือกดอันนี้แล้วกดซ้ำแล้วมันก็จะรันคลิปของเราไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะมันง่ายสำหรับเขาเนี่ยฮะการปรับตัวไม่ใช่ปรับปรุงนะฮะการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเนี่ยฮะคุณสุก็ไม่เบาเลยนะครับนอกจากเป็นดาว TikTok แล้ว
เป็นดาวหวยด้วยทุกวันนี้ใช่ไหมครับมีแฟนๆคอหวยติดตามคุณสุทางไหน YouTube เหรอครับโอ้ทางอันถ้าหวยนี่คือทุกช่องทางค่ะทุกช่องทางช่องทางที่บอกว่าเป็นช่องทางของเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเด็กวัยรุ่นแชทมาขอหวยให้แม่ป้าจ๋าวันงวดนี้แม่ถามว่าป้าเล่นเลขอะไรก็ถูกหมายความว่าคุณสุนี่ถูกหวยบ่อยมากหลังๆนี่นักร้องลูกทุ่งกลับมาเล่นหวยแล้วก็ถูกหวยกันเยอะมากสุก็เป็นหนึ่งในนั้นถูกมากสุดเท่าที่เคยถูกเท่าไหร่ก็เป็นร้อยใบอ่ะพี่โอ้โหร้อยใบเป็นร้อยใบเป็นเงินเท่าไหร่ที่สูงสุดที่เคยถูกงวดนั้นหนูรวมถูกทุกอย่างรวม2ตัวด้วยอะไรด้วยหนูได้600,000กว่าบาท600,000กว่าบาทครึ่งล้านกว่าโอ้โหมันเยอะขนาดนี้แล้วหลังจากนั้นมาก็ถูกบ่อยๆเลยใช่ไหมจ้ะแต่หนูก็ลงทุนไปเกือบแสนนะพี่อ๋อแน่นอนเพราะซื้อเยอะใช่ไหมฮะโอ้แต่ก็คุ้มอ่ะซื้อเยอะเออแต่ก็คุ้มอ่ะใช่ใช่เห็นบอกว่าเขาเรียกอะไรได้เลขเด็ดมาจากพ่อด้วยใช่ไหมฮะบางคนเขาบอกว่าคอหวยหรือว่าผู้ที่มีโชคทางหวยนี่อาจจะถ่ายทอดกันทาง DNA เป็นพันธุกรรมอย่างหนึ่งด้วยหรือเปล่าเล่าเรื่องพ่อให้ฟังหน่อยก็น่าจะเป็นไปได้นะพี่เพราะว่าแต่เมื่อก่อนหนูก็ไม่ได้ว่าเป็นคนเล่นหวยนะโอ้ยร้อยวันพันชาติจะเล่นสักครั้งหนึ่งจะซื้อลอตเตอรี่สักครั้งหนึ่งแต่ว่าเวลาสุกกลับไปบ้านเนี่ยค่ะพ่อก็เป็นชวนเขาเล่นหวยเดือนหนึ่งสุดจะให้เขางวดละ2-3,000ให้เขาเล่นค่ะแล้วก็เวลาสุกกลับบ้านหรือบางทีก็โทรไปพ่อขอเลขหน่อยก็จะบอกไม่ให้หรอกกูไม่บอกหรอกเดี๋ยวมันจะเคลื่อนของกูอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าจะเคลื่อนแล้วเขาก็จะพูดเสมอว่าเดี๋ยวรอถ้าพ่อตายพ่อจะมาบอกอีตุ้งงวดอะไรเงี้ยพ่อก็จะพูดคือพี่สุก็เลยว่าไม่เอาดิไม่เอาตอนตายอย่าเอาตอนเป็นนี่แหละบอกหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะไม่บอกจนกระทั่งวันหนึ่งสุดเสียพ่อไปแล้วก็นึกถึงอ่ะนึกถึงคำพูดของแกก็เลยก็ซื้อตั้งแต่งวดวันที่1สิงหาปี60เลยเพราะว่าสุดเสียพ่อ23กรกฎาคมปี60มันก็รู้สึกเองนะหนูไม่ได้ไปหาไปขัดไปถูหรือไปบนไปบานขอที่ไหนค่ะถึงเวลามันก็รู้สึกเองค่ะว่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีหนูไปทำธุระไปถือบัตรคิวอ่ะไปรอบัตรคิวพี่คนตั้งเยอะตั้งแยะพอถึงคิวหนูมันออกมาก็เป็นเลขของพ่อแม่มันออกเลขตรงกับเลขพ่อกำลังจะถามว่าคนเราจะรู้สึกตัวเลขหรือว่าพอถึงวันที่1หรือวันที่16เรารู้สึกเองมันรู้สึกยังไงรู้สึกว่ายังไงหนูไม่ได้ไปรู้สึกวันที่16หรือ15หรือก่อนวันที่1นะคือหนูจะรู้สึกตลอดเวลาในระยะเวลานั้นๆถ้าแบบว่ามันจะมีอะไรยงใหญ่ผูกพันอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อวานนะหนูไปจองวัคซีนบัตรคิวเลขอะไรรู้มั้ยพี่เลขอะไร032ซึ่งก็เป็นเลขของพ่อหนูพ่อหนูเสียวันที่23ใช่มั้ยคะอ๋อมันกลับไปกลับมาค่ะเสร็จแล้วหนูก็มานั่งรอประมาณ3ชั่วโมงหนูมานั่งตากแดดนะเพราะคนมันเยอะหนูมานั่งตากแดดไม่เป็นไรหนูไม่ได้กลัวร้อนหนูกลัวโรคก็มานั่งรอแล้วก็พอถึงเวลาถึงคิวหนูก็เข้าไปปุ๊บพนักงานก็ถามว่าจองกี่คนคะหนูก็ไล่บัตรประชาชนทั้งลูกน้องหนูทั้งคนในครอบครัวหนูโดยที่หนูไม่ได้นับล่วงหน้าเลยที่มีเพื่อนฝากด้วย3คนฝากจองให้ด้วย3คนทั้งหมด23คนหนูก็แบบว่าอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกพ่อน่ะอยู่ข้างหนูตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยจะรู้สึกขนลุกเองพี่แค่เล่านี้ก็ขนลุกแล้วบอกว่าเนี่ยด้วยความบังเอิญพ่อบอกว่าและถ้าพ่อตายไปพ่อจะมาบอกก็เนี่ยเหมือนมาบอกอยู่ตลอดเวลาสามสองสองสามเหมือนวันที่แล้วแม่ก็ฝันว่าพ่อน่ะมาวิ่งไล่แม่ในบ้านหลังบ้านเลขที่69เนี่ยเขาก็จะมาคอยบอกตลอดมันเป็นแบบนี้ค่ะโอ้โหหนูก็เลยก็
เหมือนว่าจะถูกแต่มันก็ทุกงวดมันก็ไม่ได้ถูกตลอดนะพี่หนูจะดูแบบนี้ถ้าหนูซื้อปุ๊บถ้าหนูถูกแสดงว่าดวงหนูดีถ้าซื้อสมมติว่า50ใบถูก10ใบหนูจะเฟดละจะไม่เอาละแสดงว่าก็ไม่ให้ละดวงเราอาจจะต้องเฟดต้องเบาหรือพอไม่ค่อยถูกไม่หนูจะหยุดค่ะแต่ยังไงก็หยุดมานานพอสมควรแล้วค่ะคือคนจะถูกอ่ะเขาบอกว่าซื้ออะไรก็ถูกคนจะไม่ถูกอ่ะซื้ออะไรก็ไม่ถูกเอาเลขมาจากไหนได้มาจากไหนก็ไม่ถูกนี่เรียกว่าเป็นคนที่ดวงเฮงในเรื่องของหวยว่างั้นนะครับพูดถึงโควิดอีกนิดหนึ่งสุก็เนาะติดโควิดอย่างรวดเร็วแล้วก็หายอย่างรวดเร็วชีวิตตอนนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเอาสั้นๆก็ได้ครับตอนนั้นน่ะหนูอ่ะจริงๆหนูสวอปก่อนทำงานทุกอาทิตย์ค่ะจริงๆไม่ถึงอาทิตย์หรอกประมาณ5 วันต้องสวอป5 วันต้องตรวจเพราะว่ารอผล2 วันมันจะได้ทำงานต่อเนื่องได้แล้ววันที่9หนูไปตรวจปุ๊บวันที่11ผลออกก็บอกติดเชื้อหนูก็เข้าไปรักษาโรงพยาบาลก็เข้าโรงพยาบาลไป2 วันหนูก็ตรวจซ้ำก็ไม่มีเชื้อแสดงว่าหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นเชื้อที่รับมาแล้วมันติดค้างอยู่ในช่วงที่สวอปเข้าแย่เข้าไปอ่ะมันยังไม่เข้าไปสู่ร่างกายเราอ่ะพี่ก็ติดแต่ว่าหนูก็อยู่กักตัวจนครบทีนี้มันทำให้หนูคิดเลยว่าโอ้หนูเป็นคนที่ระวังที่สุดเลยประมาทไม่ได้เลยแต่คิดดูหนูยังติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นหลังจากออกมาจากโรงพยาบาลครั้งนั้นนะคะหนูดูแลตัวเองถ้าออกไปนอกคือแมส3 ชั้นเลยนะแมส3 ชั้นเลยแล้วหนูจะล้างมือตลอดเวลาทำอะไรหนูก็จะล้างมือแบบดูแลตัวเองมากกว่าก่อนเข้าบ้านหนูจะฉีดสเปรย์ทุกอย่างก่อนเข้าบ้านถอดเสื้อผ้าออกกลับบ้านหนูล้างหนูอาบน้ำเปิดน้ำร้อนลาดตัวแล้วก็สระผมทุกครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็คือดูแลตัวเองชีวิตมันอยู่ยากนิดนึงแต่เราต้องอยู่ให้ได้แล้วหนูก็ปฏิญาณแล้วก็พูดกับเพื่อนๆกับทุกๆคนให้กำลังใจทุกคนว่าจงทำคำนี้ให้สำเร็จนะเราต้องแก่ตายไม่ใช่ป่วยตายเราต้องแก่ตายอย่าป่วยตายไม่ใช่ค่ะเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่พี่ได้เห็นกับตาพอตะกี้เนี่ยก่อนออกจากบ้านเนี่ยน้ำมันรั่วเรียกช่างมาซ่อมที่บ้านช่างประปาเดินเข้ามาจริงช่างน้ำร้อนนะฮะเดินเข้ามาถึงเขาใส่แมส3 ชั้นเป็นการเห็นคนใส่แมส3 ชั้นครั้งแรกมันใส่3 ชั้นจริงแล้วก็เนี่ยสุก็เป็นคนที่บอกว่าใส่แมส3 ชั้นด้วยตอนนี้2 ชั้นไม่พอแล้วนะฮะต้องเป็น3 ชั้นแล้วไม่พอแล้วอีกอย่างนึงนะคะสุอยากบอกว่าถ้าเราจะออกไปข้างนอกเซฟที่สุดคือถ้าจะกินน้ำกินไปจากบ้านหรือเตรียมไปไว้ในรถเราจะเข้าห้องน้ำเข้าไปจากบ้านเผื่อว่ากันน่ะจะได้ไม่ต้องไปปวดไปเข้าห้องน้ำที่อื่นหรือไปหิวน้ำแล้วไปเปิดแมสกลางที่สาธารณะแล้วเปิดแมสแล้วดื่มน้ำกินอาหารไม่ควรถ้ามันหิวสุดๆถ้ามันหิวก็หายทนไม่ไหวกลับมาที่รถมาเปิดแมสในรถเราแล้วกินน้ำมันต้องอย่างนั้นนะพี่หนูทำขนาดนั้นค่ะหนูไปออกรายการไปไหนหนูแบบหนูบอกลูกเลยกินน้ำไปจากบ้านอย่าถ้าหิวเข้าไปกินในรถไม่เสี่ยงเราจะพยายามไม่เสี่ยงการไปเปิดแมสคือโอ้โหโอกาสที่อะไรมันเข้ามาเป็นเรื่องที่ไม่ได้เลยค่ะเป็นแง่คิดที่ดีมากครับคุณสุครับวิธีการของคุณสุคือวิธีการของผู้ที่เคยไปใกล้เกือบจะเรียกว่าติดเชื้อมาแล้วค่ะแต่ติดเชื้อในระยะสั้นๆใช่ค่ะติดเชื้อมาแล้วค่ะแล้วก็หนูกำลังจะบอกว่าอย่างนี้ว่าครั้งแรกหนูติดหนูไปแล้วหนูได้กลับแต่ถ้าหนูติดอีกครั้งต่อไปไม่รู้หนูจะได้กลับมาหรือเปล่าหนูกลัว หนูก็เลยหนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับหวังว่าคงได้แง่คิดนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันใช้ชีวิตแบบที่หลายๆคนเขาใช้ผมเป็นคนนึงฮะที่ชอบฟังคนเขาเล่าว่าเขามีวิธีการในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรในการที่จะดูแลการที่จะเตรียมยาการที่จะอะไรต่ออะไรเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเป็นโควิดหรือถ้าเป็นโควิดแล้วเราจะเป็นให้น้อยที่สุดหรือว่ามีอาการต่ำที่สุดได้อย่างไร
และนี่คือคุณสุแล้วเวลาอยู่บ้านนะพี่หนูก็ไม่ใช่ว่าทำแค่นั้นนะอยู่บ้านสิ่งที่หนูต้องกินคือหนูจะกินน้ำมะนาววันมะนาวหนึ่งลูกกดแล้วบีบหนึ่งลูกเลยใส่น้ำร้อนแล้วหนูกินทุกเช้าแล้วกินก่อนนอนเช้าก่อนนอนมะนาวหนูกินเท่ากับหนูกินมะนาววันละสองลูกหนูไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่บางทีหยอกเกลือนิดหน่อยน้ำขิงร้อนหนูกินทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นกระชายน้ำกระชายนานๆกินทีหรือบางทีมิกซ์กันกับน้ำขิงหนูกินแล้วก็หนูก็ต้มสมุนไพรแล้วก็อังเอาหน้าอังบ้างบางทีถ้ามีเวลาก็อบเอาผ้าห่มคุมอบตัวหนูก็ทำเพราะว่ามันไม่ได้ลงทุนเยอะแล้วมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็เชื่อว่าสมุนไพรไทยมันก็เพราะมีหลายคนที่เขาบอกมามันช่วยได้อะไรเงี้ยแน่นอนครับสมุนไพรไทยก็ตอนนี้ก็กำลังเป็นที่ร่ำลือนะฮะว่าสามารถที่จะระงับยับยั้งได้แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีเรื่องของสมุนไพรบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังด้วยยังไงสมุนไพรก็คือยาชนิดหนึ่งนั่นเองวันนี้ได้แง่คิดจากคุณสุนารีเยอะมากแล้วก็สนุกสนานได้ย้อนกลับไปดูตอนสาวๆสวยๆนะฮะแล้วก็ได้รู้จากวิธีใช้ชีวิตใน New Normal อย่างนี้หวังว่าคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณครับสุครับเมื่อโควิดซาแล้วเราจะได้มานั่งคุยกันใกล้ๆอีกทีนะฮะหวังว่าอย่างนั้นนะคะหวังว่าเร็วๆวันนี้นะขอให้มันจบอาเต็มที่อย่างช้าภายในปีนี้แต่ละปีหน้าเนาะเราจะได้อยู่กันแบบหายใจเต็มปอดกันบ้างเนาะพี่น้องครับขอบคุณครับหนูอยากฝากกำลังใจถึงทุกๆคนนะคะพี่หนูอยากฝากกำลังใจถึงทุกๆคนนะทุกคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเลยคนรวยคนระดับกลางคนระดับล่างทุกวันนี้อยู่ในสถานการณ์เดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าเครียดมากจนเกินไปอย่าวิตกกังวลจนเกินไปอย่างที่สู่บอกว่าบางทีเราสามารถปรับและอยู่มันได้ค่ะเรารู้ว่ามันมายังไงเราก็พยายามดูแลตัวเองแต่ที่สำคัญที่สุดต้องเรื่องของกำลังใจเราต้องให้กำลังใจตัวเองนะถ้าเราไม่สู้กำลังใจรอบข้างเป็นล้านดวงก็ไม่สามารถที่จะเกิดผลได้นะคะถ้าคุณปวกเปียกกำลังใจร้อยล้านดวงดันคุณไปยังไงคุณก็ล้มเพราะฉะนั้นกำลังใจของตัวเองสำคัญที่สุดนะสู้ก่อนแล้วพวกเราจะส่งกำลังใจให้คุณนะถูกต้องครับคุณสุนารีราศีมาครับปรบมือได้ครับขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับโชคดีนะครับโชคดีครับท่านผู้ชมฮะนี่แหละฮะคือตีสิบเดย์ที่เราย้อนกลับไปดูเทปเก่าๆแล้วก็มาคุยกับเรื่องราวในปัจจุบันสุนารีราชสีมายังคงเป็นบุคคลที่อยู่ในหัวจิตหัวใจของพวกเราสำหรับท่านที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งหรือไม่ก็ตามแต่นี่คือเรื่องราวที่ทั้งบันเทิงทั้งสาระประโยชน์จากคุณสุนารีแน่นอนครับพบกันใหม่ครับรายการ40 Day อาทิตย์หน้าช่อง3บ่าย3สวัสดีครับแฟนรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ